ทำบุญทำทานคนพิการหน่อยครับลุงครับผมเอาข้าวมาให้ครับพอดีที่บ้านผมทำบุญผมก็เลยเจียดมาให้ลุงขอบใจนะพ่อหนุ่มไอ้ด้วนนี่แกมาเกะกะอะไรตรงนี้นะฮะทำไมแม่หนูพูดกับคนพิการแบบนี้ล่ะฉันจะพูดกับแกยังไงก็ได้คนไม่มีค่าอะไรอย่างแกรู้ไว้ซะด้วยไหนวะเนี่ยเดินหาตั้ง 4-5 รอบแล้วยังไม่เจออีกแล้วจะไปสัมภาษณ์งานทันไหมวะทำบุญทำทานคนพิการหน่อยครับลุงครับผมเอาข้าวมาให้ครับพอดีที่บ้านผมทำบุญผมก็เลยเจียดมาให้ลุงขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงกินได้นะได้พ่อหนุ่มถ้าอย่างนั้นผมไปก่อนแล้วกันนะลุงนะขอบใจมากๆนะแม่หนูไอ้ด้วนนี่แกมาเกะกะอะไรตรงนี้นะฮะแค่ลุงอยากกินข้าวอ่ะแม่หนูช่วยแกไปให้ลุงหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอกนะฉันยิ่งรีบๆอยู่แต่ถึงฉันไม่รีบนะฉันก็ไม่ช่วยแกหรอกแกทั้งเหม็นทั้งสกปรกแถมยังน่ารังเกียจอีกอีแหวะทำไมแม่หนูพูดกับคนพิการแบบนี้ล่ะฉันจะพูดกับแกยังไงก็ได้คนไม่มีค่าอะไรอย่างแกรู้ไว้ซะด้วยแม่หนูพูดเหมือนกับคนไม่มีการศึกษาไอ้แกแขนด้วยแล้วยังไม่เจียมอีกเหรองั้นก็ไม่ต้องกงไม่ต้องกินมันละข้าวอ่ะหยุดนะพี่เธอกำลังทำอะไรของเธอน่ะไม่ใช่เรื่องของเธออย่ามายุ่งจะไม่ฉันยุ่งได้ยังไงฉันเห็นคนสมประกอบแบบเธอมารังแกคนพิการแบบนี้เธอจะไม่ฉันยุ่งได้ยังไงคุณลุงคะเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะลุงแค่กำลังกินข้าวแม่หนูคนนี้เดินมาจากไหนก็ไม่รู้หรือเดินไม่เห็นก็ไม่รู้นะเลยเตะถ้วยข้าวลุงนี่แหละทำไมเธอแรงน้ำใจแบบนี้ล่ะญาติพี่น้องฉันก็ไม่ใช่แล้วทำไมฉันต้องไปมีน้ำใจกับมันด้วยเธอบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวนะพอฉันยิ่งรีบๆอยู่ฉันไม่มีเวลามาต่อล้อต่อเถียงกับเธอหรอกนะเชิญแสดงความมีน้ำใจไปคนเดียวเถอะคุณลุงคะเป็นอะ
็นอะไรมากหรือเปล่าคะลุงไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรจริงงั้นถ้าไม่เป็นอะไรก็ดีละค่ะเดี๋ยวหนูขอไปก่อนนะลืมไว้ที่บ้านแน่เลยอ่ะเธอรู้ไหมแท็กซี่ไปสามโคกอะประมาณเท่าไหร่ถ้าแท็กซี่ไม่รู้หรอกนะแต่ถ้ารถเมย์ที่ฉันกำลังจะขึ้นไปสามโคกอะ20 บาท20หรองั้นฉันขอยืมเธอก่อน20ได้ไหมพอดีกระเป๋าตังค์ฉันลืมไว้ที่บ้านบัตรเอเทมอะไรอะก็อยู่ในนั้นหมดเลยฮะเมื่อกี้เธอยังมาว่าฉันว่าฉันไม่มีน้ำใจอยู่เลยแล้วนี่จะมาขอยืมเงินฉันหรอคิดว่าฉันจะให้หรออีบ้าหนูเขาคงรู้ไปก่อนไหมคุณลุงอีด่วนเอ้ยไม่เจียมอีกเธอเลิกพูดจาแบบนี้สักทีได้ไหมหนูลุงจับใจให้อ่ะไม่เป็นไรค่ะลุงหนูไม่อยากจะเบียดเบียนหรือว่าเอาเปรียบคุณลุงค่ะงั้นลุงจับใจนะเนี่ยหยิบเลยนี่อย่างนี้ลูกถ้าเงินก็ได้ค่ะคุณลุงแต่ว่าหนูไม่เอากระเป๋านะคะหนูขอยืมคุณลุงแล้วกันค่ะได้ยืมมาได้หนูจะมีโอกาสได้เจอคุณลุงใช่ไหมคะคุณลุงบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมแถวนี้แหละขอบคุณมากนะคะคุณลุงเกือบไม่ทันซะละอ้าวนี่เธออย่างนั้นเนี่ยนี่เธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันมาทำอะไรอย่างนี้หรอฉันก็มาสัมภาษณ์งานเธอไงสัมภาษณ์งานเธอเป็นใครกันแน่ไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันเป็นใครรู้แค่ว่าฉันมีอำนาจจะให้เธอทำงานหรือไม่ทำงานแค่นั้นก็พออย่าบอกนะว่าเธอเป็นประธานบริษัทอ่ะฉันไม่ใช่ประธานบริษัทแต่ความจริงอ่ะฉันเป็นเพียงแค่ลูกประธานบริษัท ลูกประธานบริษัทหรอถูกต้องไม่จริงอ่ะลูกประธานบริษัทบ้าอะไรจะไปขอยืมเงินอีด้วนพิการคนนั้นอ่ะก็เพราะว่าฉันอ่ะซวยแบบเธอยังไงล่ะที่ตามโลเคชั่นเก่าของบริษัทไปรถก็ดันมาเสียเงินก็ดันลืมไว้ในกระเป๋าอีกทั้งแบตโทรศัพท์ก็ยังมาหมดอีกแบบนี้ไม่ซวยจะเรียกว่าอะไรเธออย่ามาล้อเล่นน่ะฉันไม่มีเวลามาพูดเล่นกับเธอหรอกนะคือหยุดพูดได้แล้วฉันไม่มีเวลามาเสียเวลากับเธอออกไปจากบริษัทฉันได้แต่ว่าเรายังไม่ได้สัมภาษณ์งานกันเลยนะคะแกคิดว่าฉันจะให้งานเธออีกเหรอฉันเห็นพฤติกรรมเลวทรามต่ำช้าของเธอฉันไม่รับคนแบบเธอเข้าทำงานแน่นอนออกไปคือว่าฉันบอกให้ออกไปไงล่ะไปสิไปก็ได้บ้านใครอ่ะแล้วแม่หนูพาลุงมาที่นี่ทำไมอ่ะนี่แหละค่ะบ้านคุณลุงบ้านลุงเหรอใช่ค่ะคุณลุงหนูจะขอใช้นี่เงิน20บาทในการซื้อบ้านหลังนี้ให้คุณลุงค่ะจริงเหรอจริงสิค่ะคุณลุงคนดีๆแบบคุณลุงอ่ะต้องได้รับสิ่งตอบแทนดีๆและเรื่องความเป็นอยู่อ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะหนูอ่ะได้จ้างแม่บ้านมาคอยดูแลคุณลุงให้แล้วลุงพูดไม่ออกอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงลุงต้องขอบคุณแม่หนูมากๆไม่เป็นไรค่ะคุณลุงไม่ต้องร้องเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนะคะ